ขอบคุณดีกว่าค่ะคุณติ๊กเจษฎาพรนะคะเราก็ทราบว่าตอนนี้เขาก็มีผลงานใช่ไหมเรื่องละครแต่ว่าที่เราอยากจะล้วงลึกไปกว่านั้นนะคะก็คืออยากจะทราบความคืบหน้าเรื่องทายาทของที่สองคุณติ๊กเนี่ยเขามีแบบว่าแพลนหรือเปล่าว่าจะมีน้องมาให้น้องเป็นน่ะใจจดใจจ่อเมื่อคุณพ่อลูกหนึ่งอย่างติ๊กเจษฎาพรเนี่ยรอลุ้นละครเสือสิงกระทิงแรดหงที่ใกล้จะออนแอร์ในเดือนเมษายนนี้พร้อมกับเผยว่าดีใจที่ตอนเสือนั้นได้รับการต้อนรับดีแบบนี้นะคะก็มีคนติดต่อจะมาติดตามในเรื่องสิ่งที่ตนเล่นแน่นอนแถมงานนี้นะคะยังขออัปเดตน้องเต้นลูกน้อยวัยขวบกว่าด้วยที่พัฒนาการเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆส่วนเรื่องทายาทคนที่สองเจ้าตัวบอกว่าคงต้องรอให้คนนี้โตอีกนิดแต่ก็ไม่แน่ในปีนี้ก็อาจจะมีได้ครับเพราะว่าทุกอย่างไม่แน่ไม่นอนตอนนี้เขาก็เริ่มเดินครับเริ่มเดินไปล้มไปเดินไปล้มผมก็โอเคเป็นก็เป็นพัฒนาการของเด็กนะครับแล้วก็เขาก็จะต่อไปก็จะเดินได้แข็งแรงขึ้นแล้วก็จะเริ่มพูดมากขึ้นแล้วก็จะเริ่มสนมากขึ้นเราก็คิดว่าให้คนแรกเนี่ยครับให้เขาโตอีกสักนิดนึงแล้วก็พอเดินได้อะไรไม่งั้นเนี่ยครับแม่อุ้มคนในท้องก็อีกคนคือเดี๋ยวมันจะแบบเหนื่อยเกินไปไม่มีอะไรแน่นอนครับแล้วก็ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้เรื่องแรกเนี่ยครับเริ่มต้นได้ดีเนี่ยก็เลยจะทำให้คนเนี่ยครับยิ่งอยากติดตามในตอนต่อๆไปเป็นยังไงผมรู้สึกว่าเราดีใจมากที่ทั้งอนันดาเอ่ยทั้งคิมเบอร์รี่เอ่ยทำได้ดีมากของผมเนี่ยครับจะต่อจากของอนันดานะครับก็คือเรื่องสิงในซีรีส์เรื่องมังกรครับน่าจะมาประมาณช่วงเดือนเมษาโอ้ของผมมันกว่าของเขาเยอะคนละสไตล์ครับของอนันดาเขาเป็นอีกแบบนึงเขาแบบเป็นแนวแบบบู๊แล้วก็มีตบจูบใช่ไหมฮะของผมมันจะเป็นรักโรแมนติกแสดงเจ้าตัวบอกว่าช่วงนี้ก็รับงานมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่ารีบปั๊มเงินเพื่อลูกไหมคะพี่ติ๊กก็โอเคนะคะโอเคนะจ๋าไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรน้องก็ดีใจที่จะได้ดูผลงานพี่ติ๊กเยอะๆค่ะใช่อยากดูเหมือนกันนะคะคนอะไรเล่นก็เก่งหน้าตาก็ดีดีนะต้องเวลาไม่สามารถทำลายความหล่อของพี่ติ๊กได้เลยจริงใช่แล้วค่ะค่ะ